ซอแอนอาร์ดีเดือดมากเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปาดบ่เคยเห็นซอแอนโพสแบบนี้มาก่อนผมตกใจเลยได้แคปเพจหนึ่งนะครับผมที่ใส่ซื้อว่าคนรักแอนอาร์ดีมาโพสเนาะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเวลาจะลงคลิปช่วยเช็คและคิดถึงสิ่งที่จะตามมาหน่อยนะคะทั้งคอมเมนต์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายคลิปมีคนมาเม้นในทางที่ไม่ดีพวกเราเสียหายกรุณารับผิดชอบด้วยค่ะโซแอนโพสนี่นะครับโอ้ยตกใจผมไปเห็นแล้วผมตกใจพี่น้องครับโพสเมื่อ 1-2 ชั่วโมงที่แล้วเนาะนี่เนาะขออนุญาตเปิดหน้าเพจเลยนะครับโซแอนโพสมาแบบนี้นะครับเวลาจะลงคลิปช่วยเช็คและคิดถึงสิ่งที่จะตามมาหน่อยนะคะหลายคลิปมีหลายคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีพวกเราเสียหายกรุณารับผิดชอบด้วยค่ะซอแอนโพสแบบนี้พี่น้องครับเอ๊ะมันเกิดอีหยังขึ้นแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับซอแอนก็ยังแท็กไปหาเจ้าของเพจด้วยเนาะแท็กไปที่หน้าเพจเลยนะแท็กไปแล้วก็บอกว่ามาตอบนี่นะครับคอมเมนต์นี่ซอแอนบอกว่ามาตอบมาตอบบอกให้ทั้งเพจเนี่ยมาตอบแล้วซอแอนยังคอมเมนต์อีกบอกว่าดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะถ้าจะจัดการขั้นเด็ดขาดกดอีกอย่างคุณแต่ใส่ซื้อกับบอถือแล้วหมายถึงชื่อเพจนะครับแล้วโซแอนก็ยังมีข้อความที่ได้คุยกับทางเพจนะครับโซแอนบอกว่าตอบด้วยมารับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงโซแอนว่าจังซี่ทางเพจตอบนะครับทางเพจตอบบอกว่าค่ะขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเสียหายน้องน่ารักขอลบเพจถาวรขอโทษมากๆค่ะซอแอนนะครับฝั่งซอแอนตอบบอกว่าลบเลยค่ะทั้งเพจนะครับทั้งเพจบอกว่าคิดน้อยไปค่ะที่ลงคลิปน้องแบบนั้นเห็นน้องเล่นกันน่ารักค่ะไม่ได้คิดอะไรจริงๆค่ะฝั่งซอแอนนะครับก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งมากทางฟังเพจนะครับบอกว่าขอโทษอีกครั้งนะคะทั้งซอแอนจะบอกตอบบอกว่าถ้ารักกันจริงจะไม่ทำแบบนี้อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับนะคะทางเพจนะครับบอกว่าขอโทษจริงๆค่ะแล้วซอแอนก็ยังมาบอกนี่นะลบเลยเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วเพราะนี่ค่ะซอแอนนะยังพูดต่อนะครับบอกว่าคิดเยอะๆค่ะจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วที่นี่ทางเพจนะครับก็ตอบบอกว่าค่ะขอโทษจริงๆค่ะนี่โอ้โหคอมเมนต์พี่น้องครับคอมเมนต์เดือดค่ะแล้วทั้งแฟนคลับนอกก็มาตอบบอกว่าสร้างเพจในชื่อซื้อแรกเนาะจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นแอนอาร์ดีแฟนเพจแล้วล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยแหละคนรักแอนอรดีนี่ซอแอนบอกว่าอ๋อเพจเดียวกันนี่เองแมนจ้าเจ้าปกป้องคอยแมนเจ้าปกป้องคอยมีหลักฐานน้ำดีเนี่ยขอได้ลบไปแล้วมีหลักฐานนู่นนี่นั่นเคยใช้ชื่อเหมือนเพจจริงซะด้วยสวมรอยเจตนาให้คนอื่นเข้าใจมาติดตามรักที่ไม่ธรรมดาจริงๆสงสารศิลปินแฟนเพจคนละเพจคุณแม่ว่าผิดแล้วจ้าโอ้ยเหมือนคนแท้แฟนคลับนะครับหลังจากนั้นแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กับบอกว่า1 2 3ถ้าไม่ฟังก็จัดหนักๆเลยลูกต้องจริงจังแล้วแหละน้องแอนเพราะดูเหมือนเขาสนใจแต่รายได้ตัวเองไม่คำนึงถึงผลกระทบอันนี้แฟนคลับมาคอมเมนต์นะครับไม่คำนึงถึงผลกระทบน้องและครอบครัวเลยรักยังไงก่อนงงคนอีกก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าคนที่มีสิทธิ์เอาน้องไปลงน่าจะเป็นแค่คนในครอบครัวเท่านั้นเพราะบางเพจที่เอาคลิปน้องไปลงก็หวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นแหละควรจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยเหมือนเพจของน้องเพจที่คือคุณแม่พ่อมีสิทธิ์ลงแค่คนเดียวอ๋อค
ใครรักสนับสนุนก็เชียร์เอาก็แชร์เอาแค่นั้นเองหมายถึงเนาะถ้าคนรักเนาะถ้าคนรักคนอยากจะแชร์ก็แค่ไปกดแชร์จากหน้าที่ทางญาติหรือว่าทางคุณแม่คุณพ่อเขาลงก็แค่นั้นอะไรเงี้ยลงคลิปหวังแต่ผู้ติดตามเยอะมากว่างานเพจนี้เนาะว่าให้จนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วยังเฉยถ้ารักน้องจริงๆรักแอนจริงๆแชร์เรื่องราวดีๆจากเพจจริงดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวมาเปิดรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าแย่มากเด็กคือผ้าขาวนะคะส่วนคอมเมนต์นะคอมเมนต์เยอะมากเลยนะแฟนคลับเขามาคอมเมนต์ซอแอนแล้วผู้ติดตามเยอะมากๆจัดให้หนักเลยเพจนี้พอเตือนแล้วก็บล็อกรักใจเกินร้อยออลดีแบนทั้งใจสู้ๆจ้าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าลองปรึกษาทนายไหมพ.ร.บ.คอมน่าจะช่วยได้บ้างเห็นหลายคลิปหลายเพจทำตัวไม่น่ารักเยอะมากอาจต้องใช้ทนายกฎหมายเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องราวในเรื่องเมื่อบอกดีๆแล้วไม่ได้ผลแต่ก่อนหน้านี้เท่ากับเห็นว่าเหมือนซอยแอนเคยมาว่าถึงเนาะเพจหรือช่องอื่นๆนะครับเพจหรือช่องต่างๆที่จะนำคลิปน้องแฝดเนี่ยไปลงเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้อนุญาตเนาะซอยแอนออกมาพูดอยู่นะผมเคยเห็นเนาะผมเคยเห็นซอยแอนออกมาโพสต์อยู่นะครับผมคนที่มีสิทธิ์ลงได้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับแฟนคลับถ้ารักจริงๆก็เหมือนที่คอมเมนต์เข้ามานี่แหละก็สามารถแชร์ออกไปได้เนาะแชร์ออกจากเพจจริงอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าจัดเลยค่ะแอนเพจนี้แหละชอบเอาคลิปน้องคลิปที่น้องเล่นกันมาลงแบบไม่คัดกรองพวกคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่คำนึงถึงจิตใจเด็กและคนเลี้ยงบางคอมเมนต์ก็แรงเกินเราอ่านยังสะเทือนใจคอมเมนต์นี้บางสี่เพจอื่นก็มีค่ะแม่พูดถึงมีเพจอื่นด้วยลงแต่ละคลิปเยอะมากรายได้เข้าทั้งหมดทั้งที่เครดิตยายแตนหากว่ารักศิลปินจริงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยคำพูดกับการกระทำมันส่วนกันค่ะคอมเมนต์วางสีเนาะทาง AB Story นะครับก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่าเพจนี้เคยโดนหยุมหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็ยังตีมือต่อสันครับมีเป็นร้อยเพจมั้งจนไม่กล้ากดติดตามเลยค่ะว่าสั่นเพจที่เอาคลิปน้องแฝดไปลงมีเป็นร้อยเพจเพิ่นว่าอาจจะไหนก็ตามนะครับผมกับเรื่องเล่าตรงนี้เฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากคลิปไหนเพราะว่าเฮาบ่ได้ติดตามเพจนี้อยู่นะครับแล้วทางเหมือนเห็นซอแอนคุยกับทางเจ้าของเพจแล้วเขาบอกว่าเขาจะลบเพจก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงให้กำลังใจซอแอนนะครับให้กำลังใจซอแอนอลาดีเนาะก็ยังเห็นมีเพจอยู่เนาะไม่ได้ลบเนาะแต่เหมือนเขาลบคลิปออกไปบ้างใช่ไหมไหนมาดูคลิปหน่อยสิเขาลงคลิปส่วนใหญ่นะครับเพจเพิ่นกะลงคลิปเป็นของน้องแฝดเนาะเป็นส่วนใหญ่เนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่แล้วก็โมเมนต์อะไรเงี้ยถ้าจริงๆการเอาคลิปมาจากเพิ่นหรอจริงๆก็ไม่น่าเอามาลงเนาะก็ต้องรอเบิ่งแหละครับผมให้กำลังใจซอแอนนะครับเห็นซอแอนออกมาโพสแบบนี้แล้วผมก็ตกใจว่าเกิดยังขึ้นพ่อได้เขามาอ่านเขามาคอมเขาไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาก็อ๋อพ่อจะเข้าใจได้อยู่แต่ผมกับบอดี้ติดตามเพจนี้ไว้แม่ผมเลยบอดี้หูเรื่องเล่าว่าเริ่มต้นมาจากคลิปไหนหรือโพสไหนแต่เคยเห็นซอแอนออลเรดี้เคยโพสถึงเรื่องประมาณนี้อยู่ครับการที่จะเอาคลิปรูปเพิ่นไปลงนี่นะครับผมกับหนึ่งเลยต้องได้รับความอนุญาตจากทางผู้ปกครองก่อนเนาะจริงๆเรื่องตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะพ.ร.บ.ที่อาจจะมีคุ้มครองเนาะเรื่องของสิทธิของเด็กก็มีนะก็ต้องศึกษาดีๆนะครับผมเนาะทางเพจที่จะเอาไปลงก็ขอความร่วมมือเหมือนที่ซอแอนบอกนั่นแหละครับพี่น้องครับว่าถ้าจะไม่ติดตามถ้าจะติดตามก็คือติดตามจากเพจทั้งเพิ่นละกันเพจจริงๆอย่างเพจซอแอนเพจบอสบอย
พจทางคุณย่าคุณย่ายอย่างเพจสมาชิกในครอบครัวเพิ่นที่เพิ่นลงไว้ทําให้เฮาฮักและชื่นชมแล้วก็ฮักและเมตตาน้องๆอีหลีเฮาก็แชร์ออกมาดีกว่าครับแชร์ออกมานะครับผมแชร์จากเพจจริงออกมาดีกว่าเนาะโอเคครับสำหรับมื้อนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมผมก็บ่ฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นเขามาอ่านยังงงอยู่เลยพี่น้องคือเห็นซอแอนโพสต์อุ๊ยตกใจแล้วเพจที่เป็นซอแอนเอามาโพสต์คือเพจดังด้วยนะโอเคครับมารอเบิ่งกันว่าเรื่องนี้สิเป็นยังไงนะครับเห็นเพจดังเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นจะลบเพจออกอ่ะต้องมารอเบิ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับมื้อนี้บ่าวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ